สวัสดีค่ะวันนี้ก้อยจะพามาดูวิธีการเพาะต้นมะเขือเปราะแล้วก็วิธีการดูแลมะเขือไม่ให้เป็นต้นโทรมมีลูกให้เรากินได้ตลอดนะคะไปดูวิธีกันค่ะค่ะใช้กระถางแล้วก็ใส่ดินนะคะเจ็ดส่วนนะคะแบบนี้ค่ะทั้งหมด3หลุมนะคะหลุมหนึ่งก็ประมาณ1ถึง2เมล็ดค่ะขุดกันเลยค่ะขุดแล้วนะคะ3หลุมไม่ต้องใกล้กันมากนะคะกะความห่างให้พอดีเวลาที่เราย้ายต้นกล้าค่ะจะได้สะดวกนะคะพอให้เขาเป็นต้นกล้าที่แข็งแรงแล้วเราจึงจะย้ายลงไปใส่ในแปลงผักของเรานะคะแบบนี้ต้นไม้ก็จะโตเร็วค่ะเพราะว่าช่วงแรกในการที่ผักจะเป็นต้นกล้านะคะผักจะมีความอ่อนแอค่ะถ้าเราปลูกในพื้นที่เลยก็ได้ค่ะแต่ว่าเราต้องดูแลเป็นพิเศษนะคะแต่ถ้าเราปลูกในกระถางเรามีพื้นที่ดูแลอย่างเช่นใส่ในกรีนเฮาส์หรือว่าที่พิเศษที่เราไม่มีแมลงรบกวนไม่มีศัตรูพืชนะคะต้นไม้ของเราก็จะโตเร็วแล้วก็ต้นกล้าของเราก็จะแข็งแรงค่ะทีนี้เราเอาไปปลูกไว้ในแปลงผักที่เราต้องการที่จะปลูกนะคะมันก็จะโตเร็วมากเลยค่ะค่ะก็จะใส่ลงไปนะคะก็จะเอาออกมาในซองมันก็จะเป็นแบบนี้ค่ะมีซองข้างในพิเศษให้นะคะแล้วก็จะมีเมล็ดของมะเขือค่ะแล้วก็จะออกมานะออกมาก่อนในฝ่ามือนะคะเทลงมาแค่เล็กน้อยนะคะเนี่ยค่ะเราก็จะเห็นว่ามันมีเมล็ดนะคะค่อนข้างที่จะสมบูรณ์นะคะแล้วก็จะเลือกมาแค่2เมล็ดค่ะเนี่ยค่ะก้อยเลือกมาแค่2เมล็ดนะแล้วก็ใส่ลงไปในหลุมนะคะหลุมมีความลึกประมาณ1นิ้วถึง2นิ้วค่ะแบบนี้นะคะขุดหลุมไว้ประมาณ1นิ้วถึง2นิ้วแล้วก็ใส่เมล็ดลงไปค่ะง่ายๆแบบนี้เลยค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะกบปากหลุมนะคะแบบนี้นะคะแล้วก็เอาไว้ในที่ร่มลำไรนะคะรดน้ําเช้าเย็นจนกว่าเขาจะงอกค่ะพองอกแล้วเราก็ต้องอนุบาลต่ออีกสักระยะหนึ่งนะคะประมาณสักครึ่งเดือนค่ะ2-3อาทิตย์นะคะไว้ให้เขามีใบประมาณ3-4ใบก่อนนะคะแล้วก็ต้นเขาแข็งแรงนะคะเราถึงจะเอาไปปลูกในที่ที่เราอยากจะปลูกค่ะอย่างเช่นแปลงผักหรือว่าบริเวณอื่นนะคะเนี่ยค่ะมะเขือยาวในกระถางค่ะค่อยปลูกไว้มีดอกแล้วเนี่ยค่ะมีลูกแล้วนะคะลูกอ่อนแล้วก็เนี่ยค่ะฝั่งนี้ก็เป็นดอกนะคะข้างบนนี้ก็ใช่ค่ะเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะกำลังมีดอกเลยนี่ค่ะเขาจะมีดอกไม่เยอะนะคะเพราะว่าปลูกในกระถางเล็กนะคะถ้าอยากให้มะเขือมีดอกเยอะๆมีลูกเยอะๆนะคะต้องปลูกในกระถางใหญ่เลยค่ะไซส์ใหญ่เลยค่ะไซส์ที่ก้อยปลูกมะเขือเทศนะคะไซส์เนี้ยค่ะไซส์เนี้ยเขาจะมีลูกเยอะเลยนะคะแต่ว่ากระถางไซส์เนี้ยก้อยเอาไปปลูกขิงแล้วก็ปลูกต้นถั่วและญี่ปุ่นค่ะปลูกไปแล้วก็เลยมีแอบหยอดเอเจ้าตะไคร้ค่ะตะไคร้ก็ปลูกตะไคร้นะคะแอบหยอดตะไคร้ไปหน่อยนึงด้วยค่ะสามกิ่งสามต้นเนี่ยค่ะก้อยก็ถ้าปลูกมะเขือในกระถางใหญ่แบบนี้นะคะเขาก็จะมีลูกเยอะค่ะลูกเยอะกว่าในกระถางเล็กนะคะในกระถางเล็กก็มีลูกเหมือนกันค่ะแต่ว่าเราต้องมาใส่ปุ๋ยบ่อยๆบำรุงดีๆนะคะแล้วก็มะเขือเราจะต้นไม่ใหญ่มากค่ะเพราะว่ามันจะโตตามกระถางที่เราใช้นะคะกระถางใหญ่ก็ต้นใหญ่ต้นใหญ่ก็มีลูกมีดอกเยอะนะคะแบบนี้ค่ะแล้วก้อยก็จะพามาดูถั่วและญี่ปุ่นค่ะเอดามาเมะนะคะก้อยเอามาจากญี่ปุ่นนะคะพันธุ์เขาก็ได้ผลผลิตแล้วค่ะเนี่ยค่ะไม่ดกเลยนะคะเพราะว่าก้อยปลูกช่วงฤดูแล้งค่ะช่วงที่ผ่านมาก้อยไม่ค่อยได้ให้น้ำต้นไม้นะคะก็เลยมีต้นไม้บางต้นก็ตายไปค่ะเนี่ยค่ะดอกเขาจะเป็นดอกม่วงๆเล็กๆอย่างเงี้ยนะคะให้ดูนะก้อยก็เพิ่งปลูกนะคะต้นเนี้ยค่ะก้อยก็ยังไม่มีความรู้มากเท่าไหร่นะคะปีนี้ปีแรกค่ะ
ค่ะมะเขือเปราะที่ก้อยปลูกอันนี้จะเป็นมะเขือเปราะรุ่นใหม่นะคะรุ่นใหม่ล่าสุดเลยนะคะต้นนี้จะอยู่ที่1 เดือนกว่านะคะเขาก็จะเริ่มตั้งต้นแล้วค่ะเห็นไหมคะนะคะก็คือเราก็จะตัดใบแก่ข้างล่างออกนะคะหลักการเดียวกันเลยค่ะเราก็จะตัดใบแก่ข้างล่างออกประมาณนี้นะคะใบที่แก่ๆเราจะไม่เอาไว้ให้เขามีใบอ่อนที่พร้อมที่จะเจริญเติบโตแล้วก็รับแสงแดดได้ดีนะคะเวลาปุ๋ยอาหารที่เขากินได้จากรากเนี่ยค่ะก็จะขึ้นมาที่ลำต้นแล้วก็จะเลี้ยงใบพวกนี้ก่อนค่ะแล้วก็จะทำให้ยอดของเขาอวบใหญ่แล้วก็โตเร็วนะคะข้างๆกันก็ใช่ค่ะเนี่ยค่ะก้อยก็เด็ดใบออกแล้วนะคะใบข้างล่าง2 ใบเนี่ยค่ะเอาก็เอาออกแล้วเดี๋ยวเขาก็จะเริ่มโตขึ้นแล้วก็กำลังจะแตกแล้วก็มีดอกค่ะปลูกมาตั้งแต่เริ่มแรกที่ทำสวนนะคะแล้วก็เขาแก่ค่ะทีนี้การให้ลูกให้ผลมันก็จะน้อยกว่านะคะก้อยก็เลยตัดสินใจคือทยอยถอนออกนะคะแก่มากก็ทยอยถอนออกตอนนี้ก็เหลือต้นที่เป็นต้น1 ปีนะคะ2 ต้นนะคะแล้วก็ต้นอ่อนใหม่ๆค่ะอีก2 ต้นเหมือนกันค่ะแล้วก็มีเมื่อกี้ที่เพาะไว้อีกค่ะเดี๋ยวก้อยก็จะปลูกแบบนี้ค่ะทยอยหมุนเวียนกันไปนะคะจะไม่ปลูกเยอะเพราะว่ากินไม่ทันค่ะก้อยอยู่กันแค่2 คนนะคะก้อยกับสามีแล้วก็ลูกชายก็เลยผักที่ในสวนก้อยจะไม่ปลูกเยอะนะคะจะปลูกแค่อย่างละต้น2 ต้นเท่านั้นนะคะเดี๋ยววันนี้จะพามาดูวิธีการตัดตกแต่งมะเขือให้มีลูกนะคะแล้วก็ทำให้มะเขือไม่โทรมค่ะมีลูกแต่ว่าไม่โทรมนะคะไปดูกันเลยค่ะค่ะมะเขือนะคะเขาก็จะมีใบที่เยอะนะคะแล้วก็มีลูกที่เยอะแบบนี้นะคะวิธีการที่จะทำให้มะเขือไม่โทรมนะคะก็คือเราจะเอาลูกมะเขือไว้ในกิ่งเดียวเนี่ยค่ะใน1 กิ่งเนี่ยนะคะเราจะเอาไว้แค่2 ลูกนะคะแล้วลูกที่3เนี่ยเราก็จะไม่เอานะคะแล้วก็จะตัดยอดทิ้งนะคะเราจะนับไป1 ลูกนะคะเดี๋ยวก็จะตัดใบนี้ให้ดูเนี่ยค่ะเพื่อนๆจะได้เห็นชัดเจนนะคะเนี่ยค่ะกิ่งเนี้ยนะคะก็จะมีทั้งหมด1 ลูก2 ลูกเล็กๆเนี่ยค่ะกำลังเนี่ยค่ะกำลังติดลูกนะคะ1แล้วก็2ก้อยก็จะตัดข้างบนยอดเนี้ยค่ะที่3เนี้ยก็จะไม่เอานะคะให้เขามียอดตัดเลยนะคะค่ะแล้วก็ใบแก่ๆข้างล่างนะคะมะเขือเนี่ยค่ะเราก็จะตัดออกนะคะให้มะเขือมันได้รับน้ำอาหารได้เต็มที่ค่ะเอาเฉพาะแค่ใบแก่ๆนะคะค่ะให้เหลือประมาณนี้นะคะแล้วก็ใบแก่ๆเหลือๆพวกนี้ก้อยก็จะเอาไปทำเป็นปุ๋ยหมักค่ะปุ๋ยหมักพืชสดนะคะค่ะมะเขือของก้อยก็จะเอาไว้ประมาณแบบนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะก้อยก็จะรีบใส่ปุ๋ยแล้วก็รดน้ำเลยค่ะรดน้ำให้ชุ่มๆเลยนะคะถ้าเรามีการตกแต่งต้นมะเขือหรือว่าตกแต่งต้นไม้นะคะเราตกแต่งเสร็จแล้วเนี่ยเราต้องรีบรดน้ำแล้วก็ใส่ปุ๋ยเลยนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้ต้นเขาขาดน้ำขาดปุ๋ยนะคะแล้วก็หยุดชะงักค่ะค่ะวันนี้ก็พาเพื่อนๆมาดูเพียงเท่านี้นะคะถ้าชอบหรือถูกใจอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วก็ถ้าเพื่อนๆมีคำถามเพิ่มเติมที่ไม่เข้าใจที่ก้อยอธิบายแล้วนะคะหรือว่าอยากจะแนะนำอะไรเพิ่มเติมให้ก้อยนะคะก็ยินดีนะคะสามารถที่จะคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยค่ะก้อยจะพยายามตอบทุกคำถามนะคะขอบคุณที่ติดตามมารับชมค่ะสวัสดีค่ะ